ลับมาช่วงนี้ต้องขออนุญาตเจ็บนี่รถปูอัดต้องเข้าจริงๆละต้องเข้าแต่ปูอัดต้องออกฮะค่ะเพราะว่าล่าสุดครับที่ประชุมของพรรคก้าวไกลมีมติพรรครอบ2ออกมาใหม่นะฮะขับสสปูอัดหรือว่าคุณชัยยามพวานที่มีข่าวว่าไปคุกคามทางเพศออกจากพรรคด้วยมติเอกฉันท์นะครับเรื่องนี้มีการเปิดเผยจากคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลครับบอกว่าตอนแรกที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและสสก้าวไกลมีมติไม่ขับสสปูอัดหรือว่าชัยยามพวานมั่นเพียรจิตสสกรุงเทพออกจากพรรคแต่เจ้าตัวไปแถลงข่าวโดยไม่แสดงความสำนึกไม่ยอมรับพฤติการไม่ได้ขอโทษอย่างจริงใจและยังเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายทำให้พรรคต้องประชุมกันอีกครั้งเพื่อหาข้อยุติปรากฏพรรคก้าวไกลได้พิจารณาการกระทำของสสปูอัดแล้ววันนี้มีคนเข้าร่วมประชุม128คนบางคนติดโควิดบางคนติดงานบางคนติดธุระคุณชัยธวัฒน์บอกว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ครับขับสสปูอัดออกจากพรรคและเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าการแถลงของคุณปูอัดและการกระทำจนถึงวันที่4พฤศจิกายนถือว่าขัดต่อมติพรรคไม่ได้แสดงความรับผิดชอบและขอโทษอย่างจริงใจอีกทั้งยังสร้างความเสียหายซ้ำต่อผู้เสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้สสปูอัดพ้นจากสมาชิกพรรคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับมติที่ประชุมก็เห็นตรงกันเอกฉันท์นะครับว่าคุณการแถลงของคุณชัยยามพวานและการกระทำนะครับจนถึงวันที่4ที่ผ่านมานั่นถือว่าเป็นการขัดต่อมติของพรรคเห็นว่าไม่ได้มีการแสดงความรับผิดและขอโทษอย่างจริงใจซ้ำร้ายยังไปสร้างความเสียหายซ้ำให้กับผู้เสียหายนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยนะครับในที่ประชุมก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับที่ให้คุณชัยยามพวานนั้นพ้นจากสมาชิกพรรคนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและที่ประชุมนะครับได้พิจารณาให้คุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสในพื้นที่ใกล้เคียงทำงานแทนสสปูอัดในพื้นที่บางส่วนของบางขุนเทียนส่วนพื้นที่จอมทองก็ให้คุณไอซ์รักชนกศรีนอกช่วยดูแลนะครับคุณผู้ชมครับส่วนผู้เสียหายบางคนที่แจ้งความประสงค์จะดำเนินคดีกับอดีตสสพรรคก็ได้แต่งตั้งทีมกฎหมายให้ความช่วยเหลือแล้วนะครับ